สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่เราจะไป Boxing Day กันนะฮะก็เดี๋ยวกำลังจะทำอาหารกินกันนะครับวันนี้เมนูอะไรคะคุณอาตองวันนี้มีก๋วยจับยวนนะครับวันนี้นะครับเมนูของเราที่จะทำก็คือก๋วยจับยวนจ้าอ่ะเรามาดูนะฮะคุณอาตองกำลังเคี่ยวเส้นอยู่นี่เราก็เอานะแบบตอนแรกอ่ะขั้นตอนแรกใช่ป่ะเราซื้อมาเราก็ไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำเสร็จเราก็มาต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยต้มสัก 2-3 น้ำอ่ะเนาะให้มันแบบว่าใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะฮะนี่ปออุบลจ้ะก๋วยจั๊บคือดีมากมีขายตามแบบหน้าแบบซุปเปอร์แบบท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตน้องอะไรอย่างเงี้ยชุดละ50 บาทใครที่ชอบกินแบบมากๆก็สามารถซื้อตุนได้นะจ๊ะแล้วในซองอ่ะมันก็จะมีผงให้ใช่ป่ะมีพริกมีกระเทียมเจียวมีหอมเจียวอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากนี่คือหนึ่งสำหรับทานได้2คนนะครับ2ถึง3คนอะไรอย่างเงี้ย2คนกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเรารอให้เส้นมันแบบว่าปุดๆๆๆใช่ป่ะแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำสัก 2-3 น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใสนะจ๊ะใส่เนื้อสัตว์ได้ตามความต้องการของคุณเลยนะอยากใส่อะไรก็ใส่หมูสับก็ได้หมูแผ่นหมูชาบูกุ้งหอยปูปลาอยากใส่อะไรใส่เลยลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ารสชาติน้ำซุปของเขานะซอสของเขาเนี่ยที่เป็นผงเนี่ยอร่อยมากอยู่แล้วเนาะแล้วก็พริกกะเหรี่ยงค่อนข้างเผ็ดต้องเตือนนะครับว่าอย่าใส่จนขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็เดี๋ยวใส่หมูชาบูลงไปจ้ะแล้วก็จบรอนางสุกแฮปปี้คือเวลาเล่นกับตอมนะฮะเวลาไปเมืองนอกนานๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีการตุนแบบของพวกเนี้ยเสบียงต่างๆที่เป็นของไทยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อบางทีเราก็อยากกินใช่ป่ะเราก็จะได้แบบว่าทำกินกันง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกินตามร้านอาหารไทยที่แบบว่าตามปารีสตามลอนดอนอะไรเงี้ยคือแต่ละจานอ่ะอย่างที่ปารีสอ่ะก็จะเป็นแบบ10กว่ายูโรขึ้นอย่างที่เนี้ยก็ประมาณแบบ15 16ปอนด์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้รสชาติที่ถูกปากเราแล้วก็ถูกแบบว่ากระเป๋าสตางค์เราด้วยก็เตรียมกันมากรุบกริบกันไปนะฮะเรียงนะจ๊ะนี่คือมาม่งมาม่าต่างๆมากมายนะฮะเฮ้ยเธอนี่ไงมีเส้นหมี่ก็ใส่เส้นหมี่ดีกว่าว่ะนะครับเนี่ยแล้วก็มีของน้องๆที่อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยจ้ะพวกโลซ่าสำเร็จเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยตั้งแต่ซื้อมาเดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันดีหรือเปล่าจะมารีวิวนะครับจะมารีวิวให้ทีว่ากันตายที่แท้หรือเปล่าอันนี้คือเลือกเองแล้วอยากกินจ้ะสุดตอนบอกว่าหนังหมูเข้าซอกเรียบร้อยจ้ะเพราะว่าหมูสไลด์บางมากที่นี่กล่องนี้ประมาณ3ปอนด์เนาะใช่เอาจริงก็ไม่ได้แพงนะก็โอเคอะแต่เนื้อหมูที่นี่ก็จะแพงกว่าเนื้อไก่ใช่ไก่ที่นี่ถูกมากไก่แรมแซลมอนคือถูกสุดๆนี่คือนะเล็งซื้อแซลมอนมาทำกินแบบทุกวันเลยเว้ยคือถูกมากแล้วแซลมอนคือดีหมูบางจริงเขาซอกเล็บแล้วบางเขาซอกเล็บสุดล่าสุดหมูที่เห็นทำไมมันแดงๆอ๋อเบคอนจ้าเพราะไม่สุกอ๋อคุณน่ะต้องซื้อผิดจ้าไม่ได้อ่านเพราะว่าเบคอนไม่เหมือนบ้านเราอ่ะคือนางไม่ได้อ่านนางก็แบบเห็นบางๆไม่ใช่ก๋วยจับยวนหมูชาบูแล้วรู้ยังบีบมะนาวนิดนึงอ่ะของคุณน่ะตอมด้วยให้คุณน่ะตอมบีบเองละกันแล้วเราก็มีนี่กระเทียมเจียวนะครับเห็นมั้ยใส่ไปเลยนางมีมาให้ในเซตหมดแล้วหอมเจียวอย่างเงี้ยดูดิทุกคนมันดีมากช่วงเวลาแห่งความสูงเจงทุกคนดูชอบลูกตุ้มเดคอเรชันที่นี่มากคือดีไปหมดเฮ้ยป้ายเซลมาถึงแล้วบ็อกซ์เซลมาช้อปปิ้งกันนะฮะวันนี้ป่ะคนดีทุกคนคือแบบ OMG บอสรถจุกๆรถหมดเลยทั้งห้างลด50หมดเลยของผู้หญิงคือลดหมดเลยแบบลดแบบมหาศาลเนี่ย YSL มิวคือแบบคุณนี่น่ารักนะเนี่ยเนี่ยเหลือ255ปอนด์นี่ยอดนิยมสมัยก่อนบาลองเหลือ400คือแบบถูกหมดเลยอ่ะทุกคนมงคู่นี้ยังไงดีทุกคนตายหาแล้วตายหาแล้วโอ้ my god พราด้า
ตายตายตายกุชี่โอ้ my god กุชี่งูนะฮะการแย่งชิงของทุกคน OMG มากสวยจังเลยมา2คู่นี้กุชี่จาก505เหลือ249เองอยู่แล้วนี้น่ารักมากแต่จริงๆอ่ะ700กว่าเลย355ดีนะเว้ยเอาดีๆดีเนี่ยมีกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กให้ด้วยอีกเล่มอีกใบหนึ่งอุ้ยเฮียลองลากเลยจินโบ้ด้วยใช่สีน่ารักด้วยสีนี้สวยเห็นปะสีทองสวยอุ้ยเดี๋ยวเราลองต่อนี่ตอนนี้นะคะทั้งตู้นี้ก็คือลด 30% หมดเลยจ้าความบ็อกซิ่งเดย์ความผีดูดิลดหมดเลย YSL ลดเยอะสุดแล้วดีๆจริงๆเล็งเครียดอ่ะทำยังไงดีอ่ะเล็งไม่รู้เว้ยว่าจะใช้ชีวิตในห้างนี้ต่อยังไงดีเพราะว่าทุกอย่างขึ้นหน้าซื้อไปหมดเว้ยและมันเซลแบบทุกสิ่งอย่างจนเล็งแบบคือเครียดแล้วก็จะร้องอ่ะเอาจริงๆคือติดอย่างเดียวไม่มีเงินเว้ยติดอย่างเดียวเลยถ้าไม่ติดเรื่องเงินน่ะจุกบอกเลยจุกจุกจะเป็นวันไหนก็ไม่มีวันลดจ้ะนะฮะก็คือราคาเต็มเหมือนเดิมอยู่แล้วนะสวยใครอยากได้ก็ซื้อกันไปจ้ะจบนะฮะอุ้ยคุณนี่น่ารักอ่ะคุณนี่ก็น่ารักคุณนี่น่ารักจ้าจ้าจ้าไปก็คือลดจุกจุกแต่ของเหลือน้อยมากแล้วคือคนมาแบบเอากันไปหมดแล้วจ้ะตัวนี้น่ารักนิ่งอยากได้ขาดูดิเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หยิบตัวนี้น่ารักเห็นขาป่ะคือดีตัวนี้ก็คือไม่แพงมากนะแต่เล็งรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหน่อยไซส์31อะตอนนี้คือผอมลงเยอะจาก450หรือ265เองอะน่ารักอะเธอแต่เขาว่ามันใหญ่ไปอะใหญ่ป่ะเทคไม่เทคอืมคือชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเมื่อกี้ไปดูนะคือก็สวยดีเอกไนกี้ด้วยอะท็อปดีน่ารักต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนี่พูดเลยจะโดนแล้วจ้าคุณกุ๊กจะโดนแล้วเอออ่ะคุณตอมเสียเก่งออกหมดเลยอ่ะแต่แบบยังติดอยู่อีกใบหนึ่งอยู่นะถ้าไม่มีอะไรจะมาเอาน้องใบนี้นี่ว่านี่บอกเลยเพื่อนกำลังหนักใจอยู่ว่าจะสีนี้หรือสีนี้ตอนนี้เพื่อนเครียดมากทำไงดีเพื่อนเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยไม่เคยเห็นเลยก็เป็นบอกสีใหม่อ่ะอีนี่ก็เราอีนี่ก็คือเราอยู่สีไม่เคยเห็นใช่เพราะเขาบอกสีใหม่เขาเรียกสีใหม่ new color เพื่อนเครียดมากนะฮะว่าจะเอาสีไหนดีเราก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะฮะแต่เล้งอ่ะคือเชียร์สีใบที่เป็นลายโมโนแกรมของ Dior อยู่แล้วไงแต่ก็คือเพื่อนกำลังแบบว่าเอาไงดีสองจิตสองใจเพราะพนักงานอ่ะก็คือบอกว่าสีชมพูอ่ะคือใหม่มากคือเพิ่งออกเลยสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยDior ที่เซลฟิตคือขายเก่งมากขายเก่งงงตะลุดคือนางพยายามหยิบทุกสิ่งอย่างให้แมทชิ่งกันกับกระเป๋าแล้วก็แบบนู่นนั่นนี่นี่คือกำลังเสิร์ฟน้ำปาร์ตี้โคเวอร์อะไรเวอร์นะฮะพนักงานน่ารักมากโอเค thank you จ้าตกลงสีนี้นะฮะงดงามโดนกันไปนะฮะป้ายยากันไปเล้งบอกเลยว่าถ้าใครมากับเล้งกับตอมนะฮะก็โดนป้ายยาหมดจ้ะทุกอย่างคือสวยที่สุดต้องซื้อจ้ะนะฮะแล้วให้ถุงมาอีกเออทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อ Dior ใช่ป่ะเขาก็จะให้ถุงเป็นแบบนี้เป็นเฟสติวัลแพ็คเกจน่ารักมากเพื่อนเล้งก็โดนกันไปนะจ๊ะนั่นจุกจุกป้ายยาไปจุกจุกอ่ะคุณฟุ๊กแม่นี่ฮะแล้วเขาก็ให้ดาวดวงนี้มาด้วยตอมก็เลยขอ น่ารักมากนี่นะฮะคุณตอมมี่ก็กระเฮียนกระหือรือจะกลับลงมาเอากระเป๋าใจนางนะฮะก็เนาะสีสวยอ่ะจ้าไอรอนแมนไงเสียไอรอนแมนใช่แพ้สีจริงก็ยอมใจนางแล้วแต่จ้าเต็มที่บ้าเหอของนางเห็นเลยจ้ะเมื่อยไม่ได้บ้าเหอหรออ๋อเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอเคให้ฉันถือกระเป๋าไว้เบลอโอ้โหอยากได้ตรงด้านอยากได้จ้ะน่ารักอ่ะ
นี่รุ่นเดียวกับต้อมก็มีแต่เล็งว่าไม่ขายจ้ะตั้งโชว์เฮ้ยใบจิ๋วสี่เหลี่ยมใบนี้มาม่าอยากได้คือแบบสาขานี้คือของเยอะมากเยอะมากแบบก็ไก่ล้านตัวมีทุกอย่างที่อยากได้เอาของเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากงงไปหมดงงดูดิดูคนดิโอ้ my god นึกว่าแบบนึกว่าของฟรีตลาดเวอร์งงใจเยอะมากนึกว่าตลาดเอาดีๆงงมากคนเยอะแบบคนเยอะมากแบบงงไปหมดแล้วว่าในหลุยต่อคิวกันแบบยิ่งกว่างงทำไมรวยกันจังมาดามปุ๊กนะฮะก็คือช็อปกันจุกๆจ้ะคือไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะกับเมฆนะฮะบอกเลยว่าอยู่ในหลุยมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วปุ๊กปุ๊กปุ๊กมันคือแบบจ่ายเงินนานมากจ่ายเงินนานหยิบของนานแพ็คของนานว่าญี่ปุ่นนานเก่งนะฮะตัดมาแป๊บเดียวจ้ะโชคดีมากเลยคนรอคิวไลน์ยาวมากยาวไปถึงนู่นเลยงงคนต่อไลน์ยาวมากโชคดีมากที่แบบเข้าไปตอนที่ไม่ต้องต่อไลน์หน้าร้านน่ะซึ่งในร้านก็คนเยอะมากและนี่คือคนเยอะหนักกว่าเดิมบนไปอีกงงเฮ้ยจะเห็นหน้าเจ๊กหนึ่งคนยืนอยู่นั้นนะฮะแล้วก็ป้ายเซลแสนใหญ่ 60% ทั่วเมืองนะครับล่อตาล่อใจมากล่อตาล่อใจอะตอมมี่มากก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะฮะว่าฮาวินิโคเนี่ยมีอะไรบ้างที่แตกต่างจากไฮรอดแล้วก็เซฟเฟเจสนะครับเนาะไปลุยกันดีกว่าวันนี้ลุยห้างกันไปเลยรัวๆ3ห้างเนาะเผื่อไม่ได้เดี๋ยวจะแถบลิเบอร์ตี้ให้อีกข้างละกันนะเดี๋ยวป่ะลุยอันนี้ก็เป็นโซนแบบว่าทำลงทำเล็บของนางว่าไปนะครับโน้ตเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่พวกแบรนด์เนมเลยนะจ๊ะป่ะแล้วก็ของเซลตามนั้นบายเตลลาแมคคานีไม่ลดเนาะอันนี้ไม่น่าจะลดเพราะว่าเป็นคลาสสิกนะครับราคาก็495น่ารักอะไปแต่มันรถสีดำป่ะหรือรถสีอื่นวะสีดำเลยเขาถึงรถแต่เหมือนว่าเซลฟิตของจะลดเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยสเตล่าก็ประมาณนี้เซกชันของเซลก็มีแบบไม่ได้เยอะแยะมากมายเนี่ยมีมันเบอร์รี่อย่างเงี้ยแล้วอะไรอีกอ่ะก็แบบโปโบเบเบอ่ะอันนี้นะฮะที่แบบว่าเราเป็นแบบว่าเอาของพวกเรียนแบบมาขายกันอันนี้ก็ไปเป็นหมื่นนะจ๊ะน่ารักวีไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถ้าเกิดแบบว่าตาดีๆอาจจะเจออะไรที่แบบปัวๆเว้ยเพราะว่าก็น้องลิงก็ได้เลยปัวๆไปเยอะเหมือนกันนี่บอยแบ็กนะครับก็คือแบบว่าขายในห้างแบบว่าดังๆที่เนี้ยเยอะแยะหมดเลยนะจ๊ะใบนี้น่ารักอ่ะเนี่ยแล้วก็มีสายยาเป็นมาดีนะฮะก็คือนั่นแหละ คือถ้าเกิดแบบว่าเจออะไรแบบว่าปังๆอ่ะมันก็จะลดเยอะเหมือนกันเว้ยแต่มันจะของน้อยแค่นั้นแหละเนี่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยนี่ก็ลดหมดเลยนะสเตล่าจะสีม่วงแล้วก็มีกระเป๋าตังค์จีวองกรุบกริบของคุณผู้หญิงนะจ๊ะก็ปะไล่ไปดูเรื่อยๆอันนี้คือเซลหมดเลยนะเนี่ยหลังเล้งเนี่ยคือเซลหมดเลยแวนเวิร์นก็เซลจ้าแวนเวิร์นตรงนี้เซลหมดเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่ามีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์เนี่ยเซลหมดไปสีม่วงนี้น่ารักอ่ะเท่าไหร่ไหนดูดิไหนดูป้ายหน่อย765เหลือ765จาก1275ใบนี้ก็น่ารักอ่ะแม็กคิวแต่นี้ยังลดแบบเรียกว่ายังไม่จุกมากโนลดแค่40เองอ่ะมันควรจุกกว่านี้อยากได้มากโมยอ่ะใบนี้ที่เล็งอยากได้นี่ที่ไม่ลดที่นี่ไม่ลดแต่ที่เซฟเฟเจ็ตลดเหลือ 20,000 กว่าวันลด 50% เนาะอันนี้750เอ้ยไม่50ดิที่77เหลือ425ประมาณ 40% ใช่อันนี้เต็มแล้วใบนี้ดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเรามาได้กับใบเนี้ยเนาะใบนี้ดีมากอ่ะสวยอ่ะแต่ 2,000 กว่าโคตรดีไม่ลดก็ไม่ซื้อจ้ะบอกเลยลดน้อยก็ไม่ซื้อจ้ะ
เนี่ยบาลองกุบนะฮะมีทุกอย่างจ้าคือที่นี่ตอนนี้บอกเลยว่าบาลองอ่ะทั้งของผู้หญิงของผู้ชายอย่างพวกจิปเปอร์เอ็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเกลื่อนมีหมดจ้าเอาบงเอาไปอ่ะอุ้ยใบนี้น่ารักมากโอ้ my goodness ดูดีแล้วก็ใบสันๆที่นี่มีหมดเลยนะจ๊ะที่ไทยเขาเอาไปขายกันใบละ 20,000 กว่าบาทที่นี่250จ้ะใบละหมื่นเดียวมีหมดเลยทุกไซส์เอากี่ไซส์ของที่รถตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือเท่าไหร่แล้วอะอันนี้ก็น่ารักดีนะอุ้ยเฮียเนี่ยฮาดิออร์กันถูกมีทุกไซส์โอซาเช่ลาฟเซโมงอันนี้ก็เหลือคู่แล้วแบบ 6,000 กว่าบาทเองอะนี่คิดว่าแบบอยากได้คู่นี้อะแต่ไม่รู้ว่าแบบมันไม่ค่อยได้ใส่มั้งเนาะออฟไวท์อ่ะแล้วมันต้องเลอะมากแน่ๆอ่ะมันเป็นหนังกลับอ่ะเนี่ยเหลือคู่ละแบบ200กว่าเองอ่ะก็คู่ละประมาณหมื่นเดียวอ่ะถูกมากไฮเอ็นแล้วดอนแคร์นะฮะคอนเวิร์ตก็ได้วะถูกมากอ่ะ37 ถูกดีดาร์ดเอกลาฟเซมงอ่ะแต่แบบดูดิหนามากใหญ่มากไม่เวิร์กน่ารักมากเลยอ่ะแต่มันใหญ่อ่ะใหญ่ไปไซส์นึงอ่ะโอ้ก็ได้มาหนึ่งนะจ๊ะสิ่งที่น้องตำมานี่ทุกคนโอ้โหต้มหูเวอร์ซาเช่น่ารักมากอาตอมซื้อให้นึกว่าจะไม่ได้อะไรว่าจะไม่ได้อะไรแล้วจ้าสรุปได้นะน่ารักมากนี่คือแบบชอบมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้แบบว่าเออดิลองใส่ไปแล้วคือปังมากเต็มหูพอดีเป๊ะก็นี่แหละคือแบบประมาณเนี้ยเนาะตอมจะซื้อใบนี้แล้วนะจ้าสวยอุ๊บเอ็กโซติกสกินต่างๆนะฮะคือตอนนี้โดนแล้วจ้ะเรียบร้อย1ชิ้น OMG นะเนี่ยดูดิมันจะมีแบบว่าหนังจระเข้สีต่างๆมากมายรสมากเสียตังค์กันไปจ้าเพราะฝนจะตกก็เลยเข้ามาเดินดูหลุยเสียเวลาประมาณชั่วโมงนึงในการรอคิวคือคนแบบเยอะมากจนแบบงงคือแบบมันเป็นช่วงแบบว่าปีใหม่ด้วยแหละมันก็เลยคนมาช้อปปิ้งแล้วก็อะไรกันเยอะมากรอคิวตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาแกะดูกันว่าได้อะไรฮาร์ลอดกันนะครับนี่ก็คนเยอะทุกที่นะจ๊ะเจอกระจกก็คือจะต้องเข้าไปเนี่ยนี่ก็เป็นช็อปชาแนลช็อปหลุยส์วิตตองนะครับช็อปพราด้าโบเทก้ากุชชี่อะตอมก็ยังไม่ยอมไปจ้ะโทรศัพท์ระเบิดเหรอไม่มันบอกว่าเมมเต็มอยู่แล้วอะฮาร์ลอดเป็นห้างที่คนเยอะมากอ่ะชาแนลคือเป็นห้างที่คนเยอะดูคิวดิคิวเธอก็คือหลุยอะต่อคิวทุกร้านเลยเว้ยทุกช็อปทุกสิ่งอย่างเหมือนมาเก็ตกว่าหรือจะได้อะคือใช้เวลาโคตรนานกว่าจะซื้อเสร็จได้คิวอะไรก็แล้วแต่หยิบของจ่ายตังค์ทุกอย่างเว้ยอ่ะกลับมาฮาร์ลอดก็เป็นห้างที่เดินยากคนเยอะเยอะมากแล้วก็เดินยากมากอ่ะจริงๆคือห้างที่เล็งชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออดีต่อใจเราอ่ะก็คือเซฟเจตนะครับเนี่ยชาแนลก็คือที่นี่ก็มีทุกอย่างหนูเว้ยคือใครที่หาพวกรุ่นคลาสสิกอ่ะเล็งเห็นมีหมดเลยนะตามดิสเพลย์เลยแล้วก็ตามแบบสต็อกนางเนี่ยนางก็มีเก็บไว้หมดเลยเว้ยทุกที่จริงถ้าใครเป็นแบบคอชาแนลอ่ะก็คือมีหมดจ้ะหลุยส์วิตตองดูดิหนังจระเข้คือมีหมดเลยทุกสิ่งอย่างที่อยากได้นะจ๊ะอันนี้เป็นแบบทองจริงเพชรจริงค่ะงบหมดแล้วเพราะว่าซื้อของให้เล็งไปเยอะแยะมากมายซื้อไปให้แล้วก็มากมายทั้งคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์คริสต์มาสก็ซื้อเยอะแยะไปหมดเลยจะดูข้อมืออีกทีนึงป่ะอะตอมอ่ะคือติดใจข้อมือเมื่อกี้เว้ยก็เลยจะกลับมาดูอีกทีนึงแต่แบบรู้เลยว่าแบบคนต้องเยอะมากอ่ะอุ๊ยที่นี่
ที่นี่อันชันก็ไม่มีไม่มีเพราะว่าที่นู่นอันของเล็งก็คือเหมือนแบบคือคนตรงนู้นอ่ะก็คือน้อยแล้วนะแต่ที่นี่ก็ถือว่าไม่น้อยมากนะเว้ยเอาจริงแล้วคือน้อยก็คือประมาณเล็งรอคิวประมาณมาแค่สิบคิวถ้ากลับไปแล้วเราไม่เจอของที่ฉันจะเอาสิถ้ากลับไปแล้วฉันไม่เจอของที่ฉันจะเอาแล้วฉันจะแอบอกเองคือเมื่อกี้เล็งบอกนางว่าแบบเฮ้ยเธอบีอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันสวยกว่าแต่นางก็แบบเอ้ยยังไงดีนู่นนั่นนี่เพราะเขาบอกว่ามันเหลือชิ้นเดียวอยู่นั่นอ่ะเพราะว่าไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มันหมดแต่มันมีไซส์มีเดียมซึ่งมีเดียมอ่ะมันก็ยังเล็กอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่นางอ่ะใส่พอดีแล้วเล็งก็ยังแบบกันซีนางอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเอาไงดีตอนนี้คือชีวิตเล็งอยู่บนเส้นได้มากนางสามารถที่จะแหกอกเล็งได้ทุกเมื่อดีออคืออีกนิดนึงคือแจกฟรีแล้วจ้ะทีนี้คือแจกฟรีหมดเลยทุกแบรนด์กูงงมากคือคนอังกฤษนี่คือส่วนรวมคนรวยนะแต่ว่าอาจจะโชว์มีหมดเลยทุกสิ่งอย่างแต่จะมาลองทุกวันเราจะซื้อทุกวันไม่ได้จะกลับแล้วก็ยังจะซื้อไม่ได้สวยนะสวยมากซื้อชั้นหนึ่งกี่ฟันคือจะตกแต่งอย่างนี้ทั้งห้างเลยนะคะแพรลอตอ่ะเลิศอันนี้ขึ้นมาชั้น4นะฮะก็คือเป็นชั้นของเด็กๆนะครับก็คือเป็นแบรนด์เนมเด็กทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไม่มีปัญญานะครับดูดิกุชชี่เฮ้ยใส่คู่กับเล้งได้เลยนะแต่ไม่มีลูกนะซื้อให้หลานละกันเธออันนี้เขาเลยซื้อให้ตุ นี่นะครับดิออมันเกินไปต้องเป็นลูกใครอ่ะต้องเกิดในครอบครัวไหนถึงจะได้ใช้ให้ลูกซื้อกระเป๋าขนใบเป็นแสนอย่างนี้ให้เด็กใช้เฮ้ย Lady Dior จิ๋วหลิวเนี่ยต้องเกิดในครอบครัวอะไรสูงสักแค่ไหนวันนี้ก็เป็นแบบว่าของเล่นตุ๊กตากุ๊กกิ๊บแล้วนะฮะของเด็กที่นี่ก็น่ารักดีนางยิบแบ่งเห็นปะเป็นดอลเป็นป๊อปอัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเฮ้ยเธอบาร์บี้เฮ้ยเฮ้ยเธอมีอันนี้ด้วยที่เราสั่งไปแล้วโคตรน่ารักเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเสียเวลาที่อีนี่วะทำเล่ทำไมเราไม่มาเนี่ยเฮ้ยบีที่นี่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะแพงมากไอตัวเนี้ยกับไอตัวนี้มันเป็นคอลเลกชันของพูม่าซึ่งเล้งอ่ะสั่งให้ตอมไปแล้วให้หมาสั่งให้ที่อเมริการาคาอุกมาก109ปอนด์ 4,000 กว่าบาทแต่ราคาที่อเมริกาคือแค่แบบไม่เท่าไหร่อ่ะได้ทำไมเนี่ยที่นี่ก็มีคิตตี้ได้ทำไมคิตตี้ที่นี่ก็แพง149แพงมากเธอดูดิที่เขาซื้อให้เธอกิกกี้นี่กิกกี้ตัวนี้เล้งซื้อให้ตอมวันเกิดนะครับที่ผ่านมาเท่าไหร่89นะจ๊ะ90นะจ๊ะอันนี้ก็เก๋ว่ะเฮ้ยไซส์นี้เขาเห็นแล้วอยู่ในเว็บเยอะมากเหตุการณ์ที่ว่ามีที่บอกที่ได้ทำอยากได้มากทำไงดีวะซื้อเลยฉันซื้อ2ตัวแล้วหอบอุ้มขึ้นไปไม่สนใจก็เป็นห้างที่แบบไม่ชอบอ่ะจริงๆเนาะไม่ค่อยชอบมาเดินเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันแบบเดินลำบากเดินกี่ทีก็คืองงไปหมดอะไรเงี้ยจำไม่ค่อยได้แล้วก็แบบของมันแบบงงๆไปหมดเลยนะฮะแต่มันก็มีของลดเยอะอยู่เหมือนกันในช่วงนี้แหละนะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันมาเดินลำบากนี่ก็โจมาโรนมากมายแต่โจมาโรนที่นี่ถูกจริงๆเพราะว่ามันของอังกฤษแหละแล้วมันก็เลยถูกเหมือนกันอ่ะไอแบบเล็งมีเทียนใช่ป่ะซื้อที่ไทยประมาณ10,000มั้งที่เนี้ยก็อยู่ประมาณแบบ6,000อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะพามาเดินเล่นที่ห้าง Liberty London กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยจะเด็ดดวงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าห้างอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเป็นห้างตึกที่แบบสวยแล้วก็แปลกนะครับดูดิไปจ้ะยังคงเซลล์60กันอยู่ป่ะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างตามมาตอมไปจ้าสามคนตอมมี่มันก็เป็นห้างเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือเทียบกับHarrods กับไอตัวของไอนี้ไม่ได้เลยนะวิลลิปเป็นแบบแอนทีคมาก
ก็คือนั่นแหละเทียบกับเซลฟิชเชสเทียบกับแฮร์รอดไม่ได้เพราะว่านางเล็กไม่ใหญ่มากไปจ้าอืม40 ปอนด์เอาแก้วเนาะแก้วแก้วป่ะตรงนี้ก็เป็นโซนจิวเวลรี่ต่างๆแพงหมดอะไม่มีอะไรถูกเอาดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรที่แบบดูกันนะฮะว่าเราจะโดนป้ายยากันเองหรือเปล่าจะโดนไหมลงไปเมนส์แวร์แล้วนะฮะห้างก็ประมาณนี้นะครับเป็นไม้ๆก็คือแบบว่ามีความแบบแอนทีคมากๆเนาะเก่าๆอ่ะคลาสสิกอ่ะนะครับอืมดิปทีคให้ฉีดฟรีด้วยนะดีๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบสบายๆไม่อะไรมากมายเซลล่านะครับนี่แล้วก็ห้างลิเบอร์ตี้นี่แหละเป็นห้างที่น้องสาวเลี้ยงซื้อไอตัวไก่อะไรนะคลัชบาลองให้ได้ที่นี่นะจ๊ะก็คือมันอาจจะมีของหลุดๆของเก๋ๆหลุดๆออกมาบ้างนะจ๊ะนี่มีแอคเน่ด้วยนี่ลูกโป่งเป็นน่ารักตัวเองอันนี้อะไรอ่ะเซลล์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูรองเท้ากันดีกว่าเธอรองเท้านี่ไปดูกันเร็วอุ้ยบาลองนี่โอ้ยตัวนั้นดีมาเมนชูครับของหลงเหล่งเฟอร์อะไรเฟอร์บอกแล้ว Triple S นะครับตั้งแต่เปลี่ยนไปทำเป็น Made in China ก็ไม่มีใครซื้อเลยจ้ะเน่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบไม่เอาแล้วจ้ะไม่โอเคอ่ะเสียเงินหลายหมื่นมากแล้วแบบว่าได้ Made in China Made in Vietnam มามันแบบไม่โอเคไปซื้อแบบนันยางใส่ดีกว่าสบายใจโอ้ยวาเลนติโน่คุณนี่น่ารักอันนี้เซลหมดเลยนะครับ Prada อะไรตรงเนี้ยอุ้ยคุณนี่เซลเปล่าอ่ะอีก1ทริคนะครับในการช้อปปิ้งนะอ่ะวันนี้เป็นทริปเล็กๆของอะตอมจ้ะให้ดูอ่ะราคาเต็มนะครับอยู่ที่350ลดเหลือ175แต่ถ้าเกิดราคาเต็ม350อ่ะก็ประมาณเป็นก็คูณ40ไปอ่ะประมาณ 10,000 นิดๆอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า made in อะไรเรามาดูกันนะฮะหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่เคยคิดว่าแบบเอ้ยอะไรยังไงนี่จ้ะ made in Thailand made in เสียนิง Thailand เราซื้อเสื้อ Burberry ตัวเป็นหมื่นเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ made in Thailand นะจ๊ะจากอังกฤษจากอังกฤษนะฮะแต่ได้ made in Thailand จริงๆเราไม่ได้ดูถูกประเทศเราแต่คือเรามาตั้งไกลแล้วเราเสียเงินสเปนให้กับราคาเท่านี้10,000 กว่าบาทเออเนาะได้ของอะไรคือของบ้านเราเองใช่ซื้อเสื้อที่บ้านเราดีกว่าป่ะถูกมองห้องมองห้องดีกว่าป่ะถูกก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับในการดูเนาะเพราะว่าพวกเล้งอ่ะโดนกันมาเยอะเจ็บมาเยอะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนได้รู้กันนะว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์นอกที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์เนมแล้วแต่ใครจะเรียกก็แล้วแต่นะคือมันมีแบบหลายเมดอินแล้วนะฮะก็คงอาจจะนะตูนิเซียเวียดนามไชน่าไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามองอย่างเงี้ยนึงก็คือเราก็ได้สร้างรายได้แล้วเขาก็เหมือนว่าประเทศเราก็มีควอลิตี้ที่ดีเขาก็เลยแต่ถ้าเกิดใครโอเคก็ซื้อไปนะครับเนาะก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครไม่โอเคหรือแบบพูดเวียดนามเอ้ยไชน่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูกันนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนี้ Prada ก็มีอินเวียดนามแล้วนะฮะรองเท้าส่วนบาลองเนี่ยก็คือเมดอินไชน่านะจ๊ะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกรุ่นทุกคู่นะครับนะบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีพวกแบบว่าโอ๊ยเนี่ยฉันเพิ่งใส่ฉันใส่อยู่เมดอินไชน่าหรือว่าคอมเมนต์อะไรเล็กไปลิงไม่ได้พูดว่าทุกคู่ทุกรุ่นบางคู่และบางรุ่นนะฮะที่เขาทำเป็นเมดอินต่างๆเนาะนะครับยังไงก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากเราสองคนนะจ๊ะภายในโถงของห้าง Liberty นะคะนี่น่ารักอันนี้ขึ้นมาชั้น4นะครับก็เป็นพวกแบบว่าอุ๊ยของแต่งบ้านอันนี้น่ารักจังเท่าไหร่อ่ะอุ๊ย10น่ารักเดี๋ยวขอเดินดูก่อนคือมาที่นี่ซื้อของแต่งบ้านไปเยอะมากเลยอะซื้อแบบงงว่าแบบซื้อทำไมแล้วตอมก็คือด่าเลี้ยงอยู่เรื่อยๆมากว่าแบบเธอหยุดดิวิสโนโกลฟขอดูก่อน
นี่ลดแล้วหรอทำไมยัง45อยู่เลยล่ะหือหรือไงหรอน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นโซนเซลล์นะฮะเพราะว่าหมดคริสต์มาสแล้วนะฮะนางก็จะเอาของทุกอย่างมาเซลล์หมดเลยน้องเล้งบอกว่าคือถ้าพ้นคริสต์มาสไปแล้วอ่ะเขาจะให้เก็บต้นคริสต์มาสเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูเป็นแบบเหมือนจะมีแบบสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโซนนี้คือน่ารักโคตรๆดูดิถ้ารีโนเวทบ้านอยากทำแบบนี้จุงสวยอ่ะดูดิชอบห้างนี้แล้วนะเริ่มหลงรักแล้วนะจ๊ะตอนแรกก็คือรู้สึกว่าแบบของน้อยอ่ะแต่พอมาโซนแบบว่าเครื่องแบบว่าตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยดูดิน่ารักมากๆอะตอมเร็วมากบอกว่าป่ะเหมือนเจเจมอน่ารัก